จีนได้ก็มีแบบว่าเหมือนอัดคลิปไปให้คนทางคนประเทศจีนเขาดูดีใจมากดีใจมากคือแบบว่ามีคือแค่มีคนชอบเราเราก็ดีใจแล้วแล้วแบบว่าบางครั้งแบบถ้าเกิดเจอชาวต่างชาติมาทักเราอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกดีนะอันนี้เราจะมีผลงานอะไรต่อไปบ้างไหมคะโอ้โหอันนั้นคงอีกยาวครับคงยังไม่ถึงเวลานั้นก็ให้คุณนวัตเดี๋ยวแล้วกันก้องนวัตพี่ชายกระแสความฮอตที่นู่นอยู่แล้วบ้างก็พอจะรู้มาบ้างว่ามีคนจีนแฟนคลับจีนบางส่วนที่แบบติดตามผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆยังไม่มีนะฮะยังไม่มีแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่บอกคือรู้จากกลุ่มแฟนคลับแล้วก็แบบว่าเหมือนมีรายการที่จีนอย่างเงี้ยฮะเหมือนมีแบบว่าเอาเกี่ยวกับเรื่องละครของเราไปออกอะไรเงี้ยก็ดีจ้ะโอ้ยตอนนี้บอกตรงคงยังไม่พร้อมเพราะว่าละครที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่ด้วยแล้วทุกวันนี้ก็แบบยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยวันนี้แฟนคลับเรามาเราจะมีอะไรทำขอบคุณแฟนจริงๆแฟนคลับผมก็เราเจอกันบ่อยฮะเจอกันบ่อยตามงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสนามบินหรือสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยเจอกันก็คุยกันอยู่ตลอดคงไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้แบบกระแสเรตติ้งละครดีเลยครับคือว่าออนแอร์2เรื่องติดกันแต่จริงมันน่าจะเว้นให้สักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็น2เรื่องติดกันบางทีก็มีหลายกระแสนะก็มีทั้งดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมแล้วคนที่พูดถึงเรื่องดูคนที่พูดถึงเรื่องการแสดงดูเนื้อหาของละครมากกว่าซึ่งเราแฮปปี้มากกับทั้ง2เรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับอย่างบางคนเขาบอกว่าอยากเกณฑ์ข่าวก็ดีนิดนึงจะได้แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างอะไรจริงเราก็ไม่จริงๆก็ใสๆพอเนาะไม่ต้องขาวมากเข้มๆแบบนี้แหละดีแล้วเกณฑ์กลัวไหมคะว่าเราผิวเข้มก็จะต้องได้รับแบบคาแรคเตอร์เดิมๆตลอดผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับสีผิวนะเอาจริงๆน่าจะอยู่ที่ลุคมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วทางช่องก็เลือกให้นะหลากหลายรูปแบบแต่เพียงแค่จังหวะเวลา2เรื่องนี้ด้วยคาแรคเตอร์มันคล้ายๆกันแล้วมันมาเจอกันพอดีเท่านั้นเองคนก็เลยคิดว่าผมเล่นแต่คาแรคเตอร์เดิมแต่จริงๆมันไม่เหมือนเพราะว่าเรื่องนางอายก็ไม่เหมือนละเวลาพี่เกณฑ์รับละครมีแบบการเลือกอะไรบ้างคะจริงๆทางผู้ใหญ่ทางช่องครับไว้ใจให้ผู้ใหญ่ทางช่องเป็นคนเลือกอยู่แล้วเรามีหน้าที่ทำผลงานให้ดีที่สุดเป็นตัวละครให้มากที่สุดก็พอคือแบบรู้ใช่อบอุ่นแล้วอยากเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะคือมันอบอุ่นมาจากข้างในเนาะมันก็อาจจะเลี่ยงยากนิดนึงเอาใหม่ห้าสี่สามสองเอาได้ดีมากไม่หมายถึงว่าติดท่าไหมเป็นพระเอกอบอุ่นน่าสงสารอะไรเงี้ยถ้าเกิดพูดถึงบทละครแล้วในสองเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ผมว่ามันก็แต่ละบทมันก็ท้าทายแตกต่างกันนะถ้าจะให้เล่นอบอุ่นบ้างเล่นโหดๆบ้างอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปแต่ว่าในคาแรคเตอร์สองเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ให้ดีที่สุดเรื่องต่อไปก็นางอายก็จะเป็นแบบว่าเป็นท่านกงสุลแล้วก็แบบว่าช่วยเหลือเด็กไทยที่โรงเรียนแล้วก็มาหลงรักเด็กของตัวเองแสดงว่าเราก็ไม่ได้เลือกแต่คาแรคเตอร์นี้อย่างเดียวเราก็มีการอ๋อถูกต้องแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้เลือกครับส่วนใหญ่ที่ช่องเลือกให้อยากครับอยากแต่คิดว่ามีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีอะไรที่น่าจะฉีกไปจากเดิมแล้วเหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้คุยครับแต่ว่าผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ก็แต่ละเรื่องเขาก็จะเลือกมาให้เราโดยที่ไม่ซ้ํากันนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่อย่างที่บอก2เรื่องนี้มันเป็นจังหวะออนแอร์ติดกันพอดีถ้าเกิดเว้นสัก 2-3 เดือนประเด็นนี้อาจจะไม่มีที่ว่าเล่นคาแรคเตอร์ซ้ําอะไรเงี้ยแต่เพิ่งมันติดกันนะผมเองยังรู้สึกเลยว่ามันคล้ายกันแล้วอย่างแฟนคลับมีพูดมั้ยคะว่าอยากที่เกณฑ์ข่าวขึ้นหรืออะไรไม่ต้องแฟนคลับหรอกครับผมเองนี่ก็พูดกับตัวเองครับไม่มีครับไม่มีจริงเขาก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วเราก็แค่ดูแลตัวเองเพราะบางครั้งเนาะคนผิวสีอย่างเรานะใครๆก็รู้ว่าถ้าเกิดออกแดดนิดนึงเนี่ยมันจะไปเร็วกว่าคนอื่นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นฮะเท่านั้นเองโอเคเนาะแต่คนขับก็ชอบโอเคอยู่แล้วครับสีนี้มาตั้งนานแล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อไปครับ
โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ